สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการไปด้วยนะครับแล้วเรื่องการตรวจสอบฝ่ายค้านตัวนี้ก็หนักเหลือเกินนะกองเชียร์เนี่ยกองเชียร์รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบฝ่ายค้านทุกวันนะหนีทหารบ้างเตะเมียบ้างกินเหล้าบ้างคือจะไปเน้นเรื่องส่วนตัวของสสก้าวไกลแล้วก็เอามาทำลายชื่อเสียงเขาทั้งที่เขาเป็นฝ่ายตรวจสอบทำให้พรรคก้าวไกลนั้นง่อยเปรี้ยเสียขานอกจากนั้นก็เป็นพวกนักร้องยุบพรรคบ้างผิดจริยธรรมก็ตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ลำบากรัฐบาลเศรษฐาก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรได้เข้ามาอยู่เท่าไหร่อ่ะ 4-5 เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้วันๆก็จะมีข่าวแต่เรื่องว่ารัฐบาลจะกู้เงินรัฐบาลจะกู้เงินมาแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนเรื่องอื่นนั้นก็ยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนนะก็ฝากรัฐบาลเศรษฐานะครับเป็นกำลังใจให้รัฐบาลเศรษฐานะครับรัฐบาลเพื่อไทยนะก็ช่วยนะทำอะไรต่างๆให้มันสมราคาคุยหน่อยที่คุยที่โม้ไว้นะครับว่านะคุยโม้ไว้ว่าเราเนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะก็อยากจะให้มีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบจริงๆจังๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านนายกฟังอยู่นะฮะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ท่านนายกนะครับแล้วก็อยากจะเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านนายกเป็นปากเสียงให้กับประชาชนในการติดตามนโยบายของท่านนะครับเศรษฐกิจแย่ทุกวันครับท่านก็ออกมาพูดว่าวิกฤตนะประเทศเรากำลังจะเจ๊งและล้มลายแล้วก็ฝากท่านนายกนะครับช่วยหาทางด้วยนะครับไม่ใช่วันจะจัดอีเวนต์ออกข่าวเสนอนโยบายรายวันนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็วันก็รอแต่เงิน 10,000 บาทจะมาแจกนะครับซึ่งเงิน 10,000 บาทเนี่ยอย่างที่ผมเรียนมีอยู่2ทางนะครับทำต่อไปก็มีโอกาสติดคุกนะครับโอกาสติดคุกสูงเพราะปปช.พูดชัดว่ามันไม่วิกฤตไม่เร่งด่วนและไม่คุ้มค่า3คำนะไม่วิกฤตไม่เร่งด่วนไม่คุ้มค่า3คำก็มีโอกาสติดคุกติดตารางนะครับพรรคเพื่อไทยนี่พรรคของคุณทักษิณนี่ติดคุกไปแล้ว2คน2พี่น้องก็คือทักษิณกับยิ่งลักษณ์ก็คดีเหมือนกันก็คือลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะฮะว่าอย่าไปทำอะไรที่มันเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันนโยบายก็ดีครับเหมือนแบบทำนโยบายมาก็เหมือนกับว่าจะทำเพื่อประชาชนสุดท้ายก็เปิดช่องเปิดทางให้มีการทุจริตคอร์รัปชันนะมีการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาก็ทำให้คนที่เป็นนายกนั้นก็ต้องติดคุกติดตารางกันไปนะครับนะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าการจัดรายการทางโซเชียลเนี่ยมันจะต้องมีการเปิดการมองเห็นนะถ้าไม่เปิดการมองเห็นนี่มันก็นะมันก็จะไม่มีคนดูเข้ามานะครับก็คือเรื่องบ้านเมืองเศรษฐกิจแย่ผมอยู่กับไฟแนนซ์นะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆในการปล่อยสินเชื่อนี่นะลำบากใครจะกู้เงินกู้อะไรสถาบันการเงินเนี่ยผมบอกเลยนะครับตอนนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะโอกาสที่ท่านจะไปกู้เงินกู้อะไรกับแบงก์กับอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนนี้ยากนะยากนะฮะใครจะขอกู้เงินขออะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะฮะในสภาพนะครับว่าเอนะมันก็ขยับไปยื่นอะไรกันหน่อยนะครับแต่มันนะเดสกูนะนะครับกำลังจะจัดการให้มันดีนะฮะเพราะนั้นการกู้เงินการอะไรต่างๆตอนนี้ยากครับแบงค์ไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อไฟแนนซ์ก็ไม่ค่อยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างลำบากกันไปหมดในยุครัฐบาลเศรษฐาซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดนะเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดนะฮะไม่เคยเห็นอะไรตกต่ำขนาดนี้เพราะนั้นก็ฝากท่านนายกว่าจะหาทางแก้ปัญหาอะไรเพราะวันๆนี้ก็จะพูดอย่างเดียวจะกู้เงินมาแจกซึ่งก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะครับการทำนโยบายอะไรต่างๆที่มันไม่รอบคอบอย่างกรณีของเพื่อไทยนี่ก็เป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าไปหาเสียงแล้วจะแจกเงินบอกไม่ต้องกู้สุดท้ายต้องกู้พอจะกู้มาก็ผิดกฎหมายนะมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะฮะเพราะฉะนั้นฝากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะพรรคการเมืองเนี่ยเวลาจะหาเสียงเนี่ยก็อยากจะฝากนะครับให้กำชับ
นะเวลาหาเสียงเนี่ยให้พูดความจริงนะอย่าพูดความเท็จหรือความเท็จกับความจริงผสมกันนี่ไม่ดีหรืออะไรที่ดูแล้วเป็นไปไม่ได้ก็อย่าไปแหกตาประชาชนอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเรื่องการตรวจสอบฝ่ายค้านตอนนี้ก็หนักเหลือเกินนะกองเชียร์เนี่ยกองเชียร์รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบฝ่ายค้านทุกวันนะหนีทหารบ้างเตะเมียบ้างกินเหล้าบ้างคือจะไปเน้นเรื่องส่วนตัวของส.ส.ก้าวไกลแล้วก็เอามาทำลายชื่อเสียงเขาทั้งที่เขาเป็นฝ่ายตรวจสอบทำให้พรรคก้าวไกลนั้นง่อยเปรี้ยเสียขานอกจากนั้นก็เป็นพวกนักร้องยุบพรรคบ้างผิดจริยธรรมแก้มาตรา112บ้างผมติดตามข่าวแล้วเนี่ยฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลนี่ก็จะใช้วิธีการเตะตัดขาและก็มองว่าการยุบพรรคก้าวไกลจะทำให้พรรคก้าวไกลล่มสลายความจริงแล้วไม่ใช่นะฮะพรรคที่มีอุดมการณ์สูงๆอย่างก้าวไกลเนี่ยยุบพรรคก็ยุบไปเลยครับยิ่งยุบยิ่งโตเป็นเรื่องจริงที่ผ่านมาก็ยุบอนาคตใหม่ก็กลายเป็นก้าวไกลก็ได้คะแนนเสียงมาลำดับที่1พอยุบก้าวไกลเสร็จนะพรรคใหม่อาจจะเป็นพรรคก้าวต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็ยิ่งโตขึ้นนะครับจาก14ล้านเสียงก็จะกลายเป็น30ล้านเสียงนะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะฮะเพราะพี่น้องประชาชนเขามองว่าเขายังมีความหวังว่าพรรคก้าวไกลจะเข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็วันๆทำหาอะไรไม่ได้ก็ตรวจสอบการถือหุ้นตรวจสอบประวัตินะว่าเรียนจบจริงไหมตรวจสอบว่าสสก้าวไกลมีเมียหรือยังตรวจสอบสสก้าวไกลว่ามีสด.9เกณฑ์ทหารหรือเปล่าตรวจสอบว่าไปจับใบดำใบแดงหรือไม่ผมว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไปส่วนตัวนะครับถ้าเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไรอย่างนะครับทุกวันเนี้ยแทบจะทุกกระทรวงทบวงกรมมีแต่ข่าวการทุจริตคอร์รัปชันฝากรัฐบาลเศรษฐานะครับวันเนี่ยปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเริ่มตั้งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการก็ต้องวิ่งต้องเต้นใครจะเป็นอธิบดีใครจะเป็นผู้บัญชาการก็มีข่าวลือว่ามีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งจริงไหมครับพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงผมก็บอกว่าถ้าเราจะอยู่ตำแหน่งสำคัญที่มันมีรายได้มีสวยมีใต้โต๊ะมีช่องทางหากินตบทรัพย์มันก็ต้องใช้เงินใช้ทองในการวิ่งเต้นนะครับเมื่อการแต่งตั้งโยกย้ายต้องใช้เงินใช้ทองในการวิ่งเต้นนักการเมืองนะครับมันก็จะมีการทุจริตไม่จบเพราะว่าเข้ามาก็ต้องถอนทุนถ้าเป็นตำรวจเข้ามาก็ต้องเก็บสวยบ่อนการพนันต่างด้าวของผิดกฎหมายยาเสพติดส่องโสเภณีทุกทิ้งทุกอย่างต้องปล่อยให้ทำผิดเพราะต้องเอาเงินมาถอนทุนสำหรับตำรวจบางคนถ้าเป็นข้าราชการอธิบดีก็ต้องจ่ายเงินก็ต้องเก็บหัวคิวนะหมูเถื่อนอนุญาตให้นำเข้าหมูเถื่อนได้เอาหมูเถื่อนมาขายเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่สนใจทำให้หมูเถื่อนทะลักเต็มบ้านเต็มเมืองพอถึงเวลาจะดำเนินคดีก็สั่งปลดนะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนโดยไม่ต้องมีความผิดหลังจากนั้นคดีก็เงียบหายไปนะครับปัจจุบันเนี่ยครับอธิบดีต่างๆก็ไปตบทรัพย์มาพอไปตบทรัพย์มาปุ๊บก็โดนนักร้องนะกลับมาตบทรัพย์อีกทีนึงนะตอนนี้ก็มีคดีตบทรัพย์กรมการข้าวและหลายๆกรมนะครับเพราะอะไรเพราะมันมีอธิบดีบางคนไปตบทรัพย์มาซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเป็นอธิบดีกรมการข้าวนะครับหมายถึงอธิบดีทั่วๆไปพอไปตบทรัพย์มาปุ๊บไอ้คนในกระทรวงมันก็ส่งข้อมูลมาให้ไอ้พวกนักร้องไอ้พวกนักร้องพอได้ข้อมูลเสร็จนะก็ไปวางแผนกับไอ้ลูกน้องนักการเมืองหลังจากนั้นก็รวมหัวกันใช้นักข่าวเป็นเครื่องมือก็แจ้งหมายข่าวนักข่าวก็อยากจะได้ข่าวอยากจะนำเสนอข่าวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่ก็ตกเป็นเครื่องมือของไอ้นักร้องตบทรัพย์พอเสนอข่าวปุ๊บไอ้พวกอธิบดีที่มันตบทรัพย์นะไปตบทรัพย์มาไปทุจริตมาไปรับเงินใต้โต๊ะมันก็กลัวว่าจะโดนแฉเพราะแฉมันต้องติดคุกมันก็ต้องเอาเงินไปจ่ายให้พวกนักร้องนะอย่างต่ำๆก็3กิโล2กิโล1กิโลเยอะๆก็80โล100โลตามที่เป็นข่าวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับข้าราชการนักการเมืองตบทรัพย์มานะไอ้นักร้องก็ไปตบทรัพย์อีกทีนะครับเดี๋ยวนี้มันพัฒนานะอย่างตำรวจบางคนเขาเคยเล่าให้ผมฟังท้องที่มีบ่อนการพนันใครๆก็รู้นักร้องมันอยู่ในพื้นที่ต
ำรวจเก็บมา 500,000 แม่งขอ 10% ขอ 50,000 ตำรวจเก็บสวยมา 500,000 มันเก็บ 50,000 10% แบบนี้ก็มีข่าวลือที่ผมทราบมานะครับเขาเล่าให้ฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้การทุจริตแม่งไม่ได้มีเฉพาะข้าราชการแม่งไม่ได้มีเฉพาะข้าราชการไม่ได้มีเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นไม่ได้มีเฉพาะรัฐมนตรีแม่งเป็นทุกระดับแม้กระทั่งนักข่าวไปตบทรัพย์ก็มีอย่างคดีแก๊งของศรีสุวรรณมันมีนักข่าวอยู่คนเหมือนกันเข้าไปร่วมขบวนการนะครับมีทั้งนักร้องมีลูกน้องนักการเมืองเดี๋ยวนี้แม่งต้องทำงานกันเป็นทีมหาข้อมูลทุจริตเสร็จอย่างเช่นกรณีนายออ่างก็ไปส่งให้นายจอจานนายจอจานก็ไปส่งให้นักร้องนายสอสลาแม่งทำกันเป็นขบวนการประเทศชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่งโจรเต็มบ้านเต็มเมืองนะใครจะทำธุรกิจอะไรแม่งก็ต้องคิดอย่างเดียวนะครับตรงไปตรงมาไม่ต้องสามารถทำธุรกิจได้ก็ต้องทำอะไรที่แม่งเทาๆซะแม้กระทั่งขับรถก็ต้องขับรถย้อนสอนตรงไหนที่ห้ามกลับรถก็ต้องกลับคือยุคนี้เนี่ยคนในประเทศไทยเนี่ยนะหลายคนหลายกลุ่มแม่งก็หันไปทำแต่เรื่องเทาๆนะเริ่มตั้งแต่ฝากลูกเรียนแม่งก็ต้องใช้เส้นนะโกงข้อสอบรู้ข้อสอบล่วงแต่งตั้งโยกย้ายแม่งก็ต้องใช้เส้นใช้สายคือบ้านเมืองเราเนี่ยมันเป็นสังคมที่แม่งไม่มีความโปร่งใสผมเพิ่งกลับจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาเรือนจำเนี่ยเขาไม่มีนักโทษเลยต้องไปเอานักโทษจากประเทศอื่นมาขังเนี่ยผมดูข่าวของเรานี่แม่งเรือนจำไม่พอครับเพราะคนชั่วแม่งเยอะวันๆเนี่ยดูข่าวนะครับช่อง3ช่อง8อมรินทร์ทีวีไทยรัฐแม่งมีแต่ข่าวอาชญากรรมทุกวันเนี่ยสำนักข่าวพวกนี้ก็เสนอแต่ข่าวอาชญากรรมนะครับมีนะข่าวอะไรสร้างสรรค์แม่งไม่มีนะนะครับเพราะอะไรเพราะคนชั่วแม่งเยอะนะไอ้นี่ก็ยิงกบาลคนนั้นไอ้นี่ก็ยิงกบาลคนนี้ไอ้นี่ข่มขืนไอ้นี่ฆ่านะอันนี้ก็ฆ่าผัวเก่าเพื่อแย่งเมียเขาเช่นคดีน้องพรอะไรเงี้ยนะครับบ้านเมืองเรานี่แม่งมีแต่ข่าวแบบลบๆวันๆแม่งมีแต่คนชั่วนะข้าราชการตำรวจบางคนก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งแจ้งความแล้วก็เงียบหายไปนะครับไม่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนพนักงานสอบสวนแม่งก็หมดกำลังใจนะโรงพักมันมี3คนบ้าง8คนบ้างนอกนั้นแม่งก็มีตำรวจพวกมีเส้นมีสายมีนายแม่งก็ไปทำงานอย่างอื่นแต่มีชื่อเป็นพนักงานสอบสวนนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันๆแม่งก็ประกาศโฆษณาให้คนมาแจ้งความออนไลน์บ้างคดีออนไลน์เป็นแสนๆคดีแต่แม่งไม่มีคนทำหน่วยงานต่างๆมากมายตั้งขึ้นมาแต่ไม่มีคนทำงานมีแต่คนมีเส้นมีสายบางคนก็เอาตัวไปช่วยราชการนักการเมืองเอาไปเดินตามนักการเมืองบ้างก็ไม่ต้องทำงานทำการครับกินเงินเดือนอย่างเดียวอันนี้ข้อมูลที่ผมได้มานี่เป็นเรื่องจริงหมดเลยนะฮะก็ไม่ต้องทำงานไปติดตามรัฐมนตรีไปติดตามส.ส.การมาที่การไม่ต้องทำงานครับนะครับคือบ้านเมืองเราประเทศแม่งก็ยากจนกันอยู่แล้วแต่ก็ไปช่วยราชการให้กับนักการเมืองไปเป็นมือปืนบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับเราก็จะได้รู้นะครับเวลาไปแจ้งความก็ตำรวจตำเลิศอะไรที่จะมาดูแลพวกเราก็ไม่มี